จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่านอกจากที่จะคึกคักมีการโดยสารรถที่จะทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วที่สถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะนักท่องเที่ยวต่างก็พากันแห่เที่ยววัดพระธาตุดอยคำกันอย่างเนืองแน่นนะคะในขณะที่ทางวัดเองก็มีมาตรการในการป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดีด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของวัดพระธาตุดอยคำนะคะก็อยู่ที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั่วทั้งสารทิศเลยนะคุณที่หลั่งไหลมาทำบุญและกราบสักการะหลวงพ่อทันใจรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโดยเฉพาะการเดินทางมาแก้บนหลวงพ่อทันใจแม้อยากจะแก้สักพันพวงเลยนะคะคุณขาอันนี้เขาบอกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าทุกท่านที่ไปยิ่งถ้าเกิดบางท่านอาจจะงงๆพอไปถึงอุ๊ยทำไมกลิ่นดอกมะลิหอมจังเลยพอไปเห็นปุ๊บเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขานำพวงมาลัยดอกมะลิเนี่ยมาแก้บนกันอย่างเนืองแน่นนอกจากนี้บริเวณรอบๆวัดยังมีจุดชมวิวที่สวยงามมากๆนะคะพอมองลงไปจะเห็นวิวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะเหมาะแก่การถ่ายภาพจะเซลฟี่ก็ได้เก็บภาพความประทับใจได้ครบเลยประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจากก่อนหน้านี้ก็ล็อกดาวน์ไปช่วงนี้พอคลายล็อกกันเรียบร้อยแล้วเขาก็สถานการณ์ก็ผ่อนคลายลงไปเยอะแล้วนะคะจึงมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวนี่แหละหรืออาจจะเป็นแก๊งๆนะมีเพื่อนๆกันที่ทำงานนะคะที่แบบพักผ่อนกันเพราะว่าบางท่านทำงานกันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์บางท่านจันทร์ถึงเสาร์เลยนะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวแบบนี้นะคะวันนี้พอมีโอกาสได้หยุดยาวค่ะก็ไปเลยเดินทางกันค่ะแล้วก็มาเที่ยวกันทำให้บรรยากาศรอบวัดคึกคืนค่ะพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่รอบวัดก็ขายดิบขายดีขณะที่ทางวัดเองก็ยังคงมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองมีเจลแอลกอฮอล์ให้ด้วยค่ะไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวนะคะแยกทางเข้าออกอย่างชัดเจนรวมถึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวด้วยอันนี้ย้ำอีกแล้วนะคะว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนย้ำด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราขอร้องแบบนี้บังคับแบบนี้เพื่อตนเองนะคะสำหรับวัดพระธาตุดอยคำเนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการขอพรค่ะที่บอกว่าอยากจะมีโอกาสไปแก้บนท่านซะเหลือเกินนะจริงๆขอสักสองข้อได้ไหมคะไหนๆก็ไปแล้วเอาเป็นว่าขอสองตัวท้ายก็ได้ อ๋อเหรอคะเอาของสองตัวท้ายได้ ใช่ไหมคะเอาแค่นั้นก็พอค่ะคุณขานั่นน่ะสิคะนี่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีตั้งอยู่บริเวณดอยคำนะคะด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั่นเองถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะย้ำเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยบางท่านบอกว่าพอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่บอกได้กลิ่นดอกมะลิแล้วถ้าเกิดบางท่านที่เคยไปเขาเรียกว่าอะไรบนบานศาลกล่าวคำนี้นะคะท่านจะทราบเลยว่าถ้าเกิดขออะไรได้อย่างนั้นแล้วทันใจจริงๆใช่ค่ะสุดยอดมากๆนะคะอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะท่านต้องสัมผัสด้วยตัวของท่านเองค่ะ